จังหวัดหนองคายครับไปกี่วันคะหยุดงานประมาณ5วันครับก็ขอให้เดินทางโดยมีความสุขมากครับประสบผลสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกๆด้านครับไปอุดรแล้วไปนครพนมจ้ะสวัสดีปีใหม่จ้ะโชคดีนะยะจังหวัดสุราษฎร์ค่ะค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่นี้นะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยจังหวัดนครค่ะอำเภอทุ่งสงค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ไทยนี้นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยไปกลับปลอดภัยอะค่ะกลับมาที่บรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อนะคะกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ปี2566ปีนี้ค่ะก็บรรยากาศด้านหลังที่เห็นเลยนะคะพี่น้องประชาชนนั้นทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บรรยากาศนั้นคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะหลายคนนะคะได้วันหยุดยาวก็เลือกที่จะเดินทางพักผ่อนแล้วก็กลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งในส่วนของขบวนรถค่ะที่เตรียมเอาไว้ถึง10ขบวนในเส้นทางสายเหนือแล้วก็สายอีสานแล้วก็ยังรวมไปถึงมีการเพิ่มนะคะตู้พ่วงขบวนอีก222ขบวนโดยการรถไฟค่ะก็ยังมั่นใจนะคะว่าในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ก็คือตลอดช่วงเวลาสงกรานต์นี่แหละค่ะจะไม่มีผู้โดยสารที่ตกค้างอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าจะรองรับประชาชนได้มากถึง 100,000 คนต่อวันการรถไฟนะคะยังได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนนะคะที่เดินทางดูแลทรัพย์สินของตัวเองดีๆทั้งทรัพย์สินที่มีค่านะคะขอให้นำติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็รวมถึงอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าทางการรถไฟเองจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยตำรวจรถไฟนะคะแต่ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีด้วยค่ะ